วัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง Gifreen Channel กับรายการ Key to Success ครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจ Gifreen ได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Gifreen ซึ่งรายการในวันนี้ครับน่าสนใจมากครับเราจะพาท่านไปดูครับว่าเทคนิคการท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะชนะการแข่งขันทำอย่างไรบ้างไปชมไฮไลท์กันครับว่าเป็นอย่างไรครับอยากรู้ว่าคุณปราการมีการวางแผนการทำงานยังไงคนจะติดมา4ประเทศได้เนี่ยคงไม่ได้ทำไปเรื่อยๆผมจะศึกษากติกาก่อนนะครับครับเมื่อกติกาบอกว่าต้องการยอดธุรกิจเท่านี้นะครับครับยอดทีมกลางโกลสตาร์เท่านี้ยอดทีมกลางพาราไดซ์เท่านี้ผมก็จะมีการนำยอดนั้นนะฮะมาหารด้วยจำนวนวันถ้าเกิดว่าหารค่าเฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ที่วันละ 3,000 บาทวันละ 3,000 บาทนั่นหมายความว่าเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราต้องออกไปหาลูกค้าหรือหาผู้มุ่งหวังเนี่ยให้ได้ด้วยตัวเราเองก่อน 3,000 โดยที่ไม่มองว่ายอดจะมาจากคนอื่นไม่คาดหวังไม่คาดหวังจากยอดเครือข่ายดิฉันชอบเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องนะคะมีพี่ซิลิกอนเนี่ยเขาขึ้นเครื่องครั้งแรกอ่ะเขาจะจับแน่นมากหนูถามว่าทำไมจับแน่นเขาบอกเขาเคยคิดขี่ตะหลังควายค่ะอาจารย์เดี๋ยวหมอจะไปรีทัวร์ไปเลือกโรงแรมเดือนหน้านะคะไปเลือกโรงแรมที่ดีที่สุดให้พวกเราได้อยู่แล้วก็ลองทดลองทานอาหารทุกมือด้วยตัวเองนะคะว่ามันอร่อยไหมมันควรจะเพิ่มอะไรลดอะไรแล้วก็โปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งหมดถ้าหมออยากให้ท่านที่ไปโอซาก้าครั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งที่ประทับใจที่สุดของทุกๆคนครับนั่นแค่ไฮไลท์ส่วนหนึ่งของรายการในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าผู้ประสบความสำเร็จของเราจะมามอบอะไรให้เพื่อให้ท่านสามารถชนะการแข่งขันท่องเที่ยวญี่ปุ่นพักกันสักครู่นึงครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ